รำลึกล็อบบี้โคเทรนยักษ์ใจดีแห่งโลกเวทมนต์แฮกริดอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการกับการจากไปในวัย72ปีของดารารุ่นใหญ่ร็อบบี้โคเทรนผู้เป็นภาพจำของคนทั้งโลกจากบทรูเบียสแฮกริดยักษ์แสนดีแห่งฮอกวอตส์ในแฟรนไชส์โลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์โคเทรนคือดารายุค90อีกคนที่โดดเด่นมากๆเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทสายลับกลับใจวาเลนตินดิมิทรีวิชจูคอฟสกี้ในแฟรนไชส์เจมส์บอนด์วูเดนโกลเด้นอายและ The World Is Not Enough และยังได้รับรางวัลจากหลายเวทีจากซีรีส์แนวอาชญากรรมที่เขานำแสดงอย่างแครกเกอร์แต่บทที่ทำให้เขากลายเป็นภาพจำของคนทั้งโลกก็คือรูเบียสแฮกริดตัวละครนี้ไม่เพียงมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแปลกตาแต่ยังเป็นคนที่พาแฮร์รี่เข้าสู่โลกเวทมนต์แถมยังใจดีคอยช่วยเหลือแฮร์รี่กับเพื่อนๆเสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวละครนี้จะกลายเป็นที่รักของผู้ชมทุกคนซึ่งแม้โคเทรนจะจากไปแล้วแต่มรดกในชื่อแฮกริดที่เขาทิ้งไว้จะคงอยู่ในโลกภาพยนตร์ต่อไปอีกนานแสนนานแน่นอนค่ะ